วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะนำเสนอหนังสือที่ชื่อว่าคือราปกรณัมค่ะดิฉันจะคุยกับผู้เขียนผู้ทำวิจัยคือดร.เจืองถิหังผู้เขียนเปรยมาก่อนคุยค่ะว่าวันนี้นะคะไม่เมาไม่เลิกสำหรับการคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะสุราปกรณัมนะคะนำเสนอเรื่องสุราผ่านการทบทวนความรู้และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุราความเป็นมาของพฤติกรรมการดื่มสุราสุราในโลกียวิสัยคุณค่าแห่งสุราโทษแห่งสุราสุรากับพิธีกรรมในเรื่องการนำสุราไปประกอบพิธีกรรมและความหมายศักดิ์สิทธิ์ของสุราในการประกอบพิธีกรรมค่ะในหนังสือหน้า22นะคะเขียนเอาไว้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญและเทียบได้กับยานพาหนะที่ช่วยให้เราประจักษ์ธรรมชาติที่แท้แน่นอนของมนุษย์นักประวัติศาสตร์ชาวโรมันนามว่าตาคิตุสให้ข้อมูลว่าชาวเยอรมันตัดสินใจทุกประเด็นทางการเมืองขณะที่เมาไม้เต็มที่ทั้งนี้เพราะมีแต่ช่วงเวลาเมาไม้เท่านั้นที่พวกเราจะมีความซื่อตรงอย่างแท้จริงวันนี้เราก็คงไม่ถึงกับต้องเมาไม้นะคะเพราะว่าผู้ทำวิจัยเองเนี่ยและผู้เขียนเนี่ยก็อยู่กับเราอย่างไรก็ต้องพูดในเรื่องของความจริงกันอยู่แล้วที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ค่ะสำหรับงานวิจัยสุราปกรณัมจำแนกสุราเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะที่1คือเป็นงานวิจัยที่ศึกษาสุราโดยตรงคำถามที่เกิดตามมาคือเพราะเหตุใดสุราจึงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีกรรมตลอดจนการประนีประนอมกับเทพเทวาและบรรดาสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งคำถามตรงนี้ล่ะค่ะส่วนตัวดิฉันมองว่าทำให้เราเห็นสุราในมิติของอำนาจเป็นเครื่องดื่มที่ใช้สื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติสุราเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการประกอบพิธีกรรมขณะที่ในชีวิตประจำวันเราทั่วไปนะคะสุรานะคะก็มีภาพจำเหมารวมว่าเป็นเครื่องดื่มมึนเมาไม่ดีต่อสุขภาพนำไปสู่การทะเลาะวิวาทครองสติไม่ได้เมื่อดื่มเกินขนาดนะคะในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับหลักคำสอนศาสนาอย่างเช่นศีล5ของทางศาสนาพุทธเรานะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของพิธีกรรมเนี่ยสุรามีอำนาจที่น่าสนใจมากเลยค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์เจืองถิหังนะคะว่าอย่างแรกเลยก็คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์สนใจศึกษาวิจัยสุราปกรณัมคืออยากจะทราบนะคะในเรื่องของกรอบคิดที่นอกเหนือไปจากความเป็นมาของปัญหาก็ได้เช่นความสนใจส่วนตัวจนนำไปสู่วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยแล้วก็คำถามการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าอาจารย์เจืองเองเนี่ยคอแข็งหรือเปล่านะคะวันนี้แต่อาจารย์บอกว่าไม่เมาก็ไม่เลิกสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาคุยกับหลบมุมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากจะทราบเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปในเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำศึกษาวิจัยสุราปกรณัมค่ะค่ะก็เริ่มรู้สึกเมานะคะตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะคะทีนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่าคือจุดเริ่มต้นของการศึกษาประเด็นสุราปกรณัมก็ดีนะคะหรือว่าการทำงานวิจัยชิ้นอื่นๆนะคะที่ตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะได้เคยทำก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกำเนิดภูมิจารีนะคะหรือว่าเรื่องการแต่งงานนะคะหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็มาจากที่ตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะได้มาเป็นอาจารย์ประจำแล้วก็ได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคติชนวิทยาในหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วยแล้วก็ปริญญาเอกของสาขาวิชาภาษาไทยของมอราชภัฏลำปางนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักสูตรน้องใหม่มากๆเมื่อเราเทียบกับหลักสูตรภาษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษาของมออีกหลายแห่งในประเทศไทยทีนี้ด้วยความที่เราเป็นหลักสูตรน้องใหม่เนี่ยค่ะก็จำเป็นนะที่จะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้มากขึ้นนี่ตัวดิฉันเองก็พยายามที่จะทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำผลงานวิจัยเนี่ยค่ะเอามาประกอบกับการเรียนการสอนนะคะโดยที่เรามีวัตถุประสงค์หลักๆ2ข้อข้อแรกก็คือแน่นอนนะดิฉันอยากที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคติชนวิทยานะให้กับผู้เรียนแล้วก็ข้อที่2ก็สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือว่าตัวดิฉันเองอยากจะถ่ายทอดวิธีการเขียนงานวิจัยแล้วก็เทคนิคในการทำวิจัยทางสายคติชนวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตีความสัญลักษณ์ต่างๆในความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณให้กับผู้เรียนด้วยทีนี้พอย้อนกลับมาคำถามที่คุณนงรักถามเมื่อกี้นี้นะคะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะที่ทำให้ตัวดิฉันเองสนใจศึกษาประเด็นสุราปกรณ์นับนะก็ขออนุญาตนำเรียนว่าจุดแรกเริ่มจริงๆนะคะก็มาจากข้อความตอนหนึ่งในหนังสือที่มีชื่อว่าปรัชญาอมตะของแอลดัสฮักซ์ลีย์นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่ะต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษแล้วท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.กิ่งแก้วอัตถากรนะท่านก็แปลมาเป็นภาษาไทยท่านก็ใช้ประกอบการสอนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่มอนเลสวนซึ่งตอนนั้นดิฉันเองก็มีบุญมากๆเลยนะที่ได้เข้าเรียนกับท่านด้วยทีนี้ข้อความตรงนี้เนี่ยค่ะทำให้ตัวดิฉันเองรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะใจความหลักๆก็คือว่าถ้าคนที่กำลังเมาคนหนึ่งเนี่ยค่ะเขาตกลงมาจากเกวียนตัวเขาเองก็จะรู้สึกเจ็บน้อยมากๆหรืออาจจะไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำไปนะคะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เขาตกลงมาจากเกวียนตอนที่เขาไม่ได้เมาคำถามที่เกิดตามมาก็คือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทีนี้สุราเนี่ยค่ะมันก็เปรียบเหมือนกับยาที่กล่อมประสาทชนิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วก็เราเมาเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสก็แทบจะไม่ได้มีผลเพราะฉะนั้นความเจ็บความป่วยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่ในรอบตัวเขานะคะที่แวดล้อมเขาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตัวเขานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคนที่เมาเนี่ยค่ะเขามีจิตใจที่ค่อนข้างจะมั่นคงแน่วแน่เขาก็สามารถที่จะมีสมาธิแล้วก็อยู่กับเราเรียกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้างในตัวเขาอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องรับอิทธิพลใดๆจากสภาพแวดล้อมนะคะจุดตรงนี้เนี่ยค่ะทำให้ตัวดิฉันรู้สึกสนใจมากๆแล้วก็ทำให้ดิฉันนึกถึงพระรูปหนึ่งที่เป็นพระจีนนะคะชื่อว่าพระจิกงนะท่านเป็นพระขี้เมาแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือท่านได้บรรลุอรหันต์ขณะที่ท่านเมาเต็มที่แล้วก็ทำให้ดิฉันนึกถึงกวีชั้นเอกชั้นครูของจีน2ท่านก็คือหลีไทไปแล้วก็ตู้ฝูแล้วก็อีกท่านหนึ่งของไทยนะก็คือสุนทรภู่จุดเหมือนกันของกวีชั้นครูทั้ง3ท่านนี้ก็คือว่าท่านจะถือว่าสุราเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับมิตรสหายคนหนึ่งที่ขาดหายไม่ได้เลยแล้วท่านก็จะต้องเสพดื่มสุราถึงจะประพันธ์ผลงานได้แล้วก็คำถามที่น่าสนใจอีกคำถามหนึ่งนะที่เกิดตามมาก็คือว่าทำไมในพิธีกรรมต่างๆนะคะในเมืองไทยก็มีด้วยนะคะว่าคือเวลาที่ประกอบพิธีกรรมเนี่ยค่ะเราจะต้องมีสุราเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดหายไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าในสังคมไทยนะคะถ้าแถวชนบทเราจะเห็นว่าเขานิยมที่จะใช้สุราขาวในการประกอบพิธีกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เป็นคำถามในการวิจัยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ตัวดิฉันสนใจแล้วก็อ่านหนังสือค้นคว้าเอกสารต่างๆเพื่อที่จะเขียนงานสุราปกรณ์นำขึ้นมาค่ะค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ประทับใจมากนั่นคือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมของอาจารย์ค่ะซึ่งอุ้ยเอกสารนะคะที่นำมาให้อ่านมีความน่าสนใจทั้งนั้นเลยทำให้เห็นสุรานะคะในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเชิงของประวัติศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยานะคะวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ในเชิงของการเมืองด้วยนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์สุรามันก็มีประวัติความเป็นมาราวๆ 25,000 ปีนะคะจากในหนังสือหน้า237ช่วงของสุราคะที่อาจารย์มองว่ามันมีความน่าสนใจมันดูตื่นเต้นหรือว่าตอนทบทวนวรรณกรรมแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยเราชอบตรงนี้มากเป็นพิเศษไงค่ะค่ะคือคำว่าสุราที่เราใช้ในงานสุราปกรณ์นำเนี่ยค่ะดิฉันใช้ในความหมายที่ค่อนข้างจะกว้างเพราะว่าคือปกติเนี่ยค่ะสุราโดยทั่วๆไปแล้วก็จะใช้หมายถึงน้ำดื่มที่ทำให้เมาที่ได้มาจากการกลั่นนอกเหนือจากการกลั่นเนี่ยค่ะเรามียังมีน้ำดื่มที่ทำให้เมาชนิดอื่นๆเช่นไวน์เบียร์อีกหลายอย่างนะที่ได้มาจากการแช่การดองการหมักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวดิฉันเองก็ได้ใช้คำว่าสุรานะที่หมายถึงเครื่องดื่มทุกๆชนิดเลยที่ทำให้เมาอาจจะได้มาจากการกลั่นก็ได้หรืออาจจะได้มาจากการหมักหรือการแช่ก็ได้นะคะทีนี้ในช่วงเริ่มแรกที่เริ่มมีการดื่มน้ำเมาเนี่ยค่ะคือมนุษย์ก็ยังไม่ได้รู้จักวิธีการกลั่นอย่างที่เราเห็นอยู่เหมือนทุกวันนี้น้ำเมาที่เขาได้มาเนี่ยค่ะก็เป็นน้ำเมาที่ได้มาจากการหมักแบบธรรมชาติก็
็คือผลไม้ในป่าเนี่ยค่ะเวลาที่เราปล่อยให้มันเน่าเปื่อยก็เกิดกระบวนการหมักบ่มขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งการหมักบ่มเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์ขึ้นมาเวลาที่มนุษย์ก็ดีหรือสัตว์ป่าบางชนิดก็ดีดื่มน้ำนี่เข้าไปก็จะรู้สึกมีอาการมึนเมาขึ้นมาได้ทีนี้สำหรับจุดตัดสำคัญของเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะซึ่งตัวดิฉันเองมองว่ามันน่าจะอยู่ตรงที่สุราเนี่ยค่ะได้กลายมาเป็นน้ำดื่มศักดิ์สิทธิ์สำหรับถวายเทพเจ้าก็คือในยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยค่ะคนโบราณก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมเขาดื่มน้ำองุ่นหรือน้ำผลไม้ต่างๆที่ได้หมักบ่มตามธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาได้เขาก็เลยตั้งชื่อน้ำชนิดนี้ว่าน้ำลึกลับเพราะเขาไม่รู้สาเหตุทีนี้พอเขาไม่รู้สาเหตุเนี่ยค่ะเขาก็มาสันนิษฐานนะคะว่ามันต้องเป็นน้ำดื่มของเทพเจ้าแน่นอนพอเวลาผ่านไปก็กลายมาเป็นน้ำดื่มศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการถวายเทพเจ้าหรือในงานบวงสรวงด้วยนะคะนี่ขอยกตัวอย่างประเพณีการดื่มเหล้าองุ่นถวายเทพเจ้านะคะในสังคมกรีกเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วสำหรับท่านที่สนใจวัฒนธรรมของกรีกเนี่ยค่ะหรือว่าท่านที่ชื่นชอบแนวคิดของนักปราชญ์กรีกสมัยโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นโสกราติสก็ดีนะคะหรือเพลโตก็ดีก็อาจจะเคยได้ยินหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าซิมโพเซียมนะคะซึ่งเป็นผลงานของเพลโตคำว่าซิมโพเซียมเนี่ยค่ะประกอบมาจากสองคำก็คือคำว่าซิมกับคำว่าโพเซียมคำว่าซิมเนี่ยค่ะเป็นคำบุพบทแปลว่าด้วยกันพร้อมกันหรือว่าเหมือนกันเช่นคำว่าซิมโฟนีเนี่ยค่ะก็แปลว่าทำให้มีเสียงเกิดขึ้นมาพร้อมกันส่วนคำว่าโพเซียมก็แปลว่าพฤติกรรมการดื่มทีนี้พอเราเอาสองคำนี้มาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยค่ะคำว่าซิมโพเซียมก็แปลว่าดื่มร่วมกันหรือดื่มด้วยกันนะคะสุภาพบุรุษชั้นสูงของกรุงเอเธนในประเทศกรีกเขาก็มีสถาบันยอดนิยมแห่งหนึ่งชื่อว่าซิมโพเซียมโดยที่พวกเขาก็จะมารวมตัวกันสำหรับร่วมอภิปรายประเด็นใดประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับปรัชญานะคะในแต่ละครั้งที่เขาเจอกันแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือว่าเขาต้องมีการดื่มน้ำเมาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของงานเลยทีเดียวทีนี้ก่อนที่งานซิมโพเซียมจะมีขึ้นเนี่ยค่ะผู้ร่วมงานที่มีแต่ผู้ชายก็จะร่วมกันประกอบพิธีกวดน้ำแล้วก็ขับร้องเพลงเพื่อที่จะสดุดีเทพเจ้าจากนั้นเขาก็จิบเหล้าองุ่นที่ไม่ได้เจือน้ำซึ่งเขาถือว่าเป็นเครื่องดื่มบริสุทธิ์เพื่อที่จะถวายเทพเจ้าอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือในพระประวัติของพระเยซูเนี่ยค่ะก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวข้องกับเหล้าองุ่นหรือไวน์ยกตัวอย่างเช่นในอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูเนี่ยค่ะพระองค์ก็จะหยิบขนมปังขึ้นมาแล้วก็ตรัสว่านี่คือกายของเราที่อุทิศให้กับท่านทั้งหลายแล้วก็ท่านก็ทรงประกาศด้วยนะว่าเหล้าองุ่นเนี่ยค่ะก็คือโลหิตของพระองค์นี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เหล้าองุ่นเนี่ยค่ะอยู่ควบคู่กับศาสนาคริสต์แล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาแล้วก็ยกตัวอย่างตะกี้สะดุดอยู่คำหนึ่งตรงอาจารย์บอกว่าน้ำที่มีแต่ผู้ชายดื่มก็เลยแวบขึ้นมานะคะอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสุราน้ำเมาอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเครื่องดื่มของผู้ชายเลยใช่ไหมมันถูกสร้างมาแบบนั้นเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของมันคืออย่างนี้ค่ะในสังคมกรีกสมัยโบราณที่เขามีการดื่มเหล้าองุ่นหรือไวน์จำนวนมากนะคะคือสังคมเขาแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงออกมาอย่างชัดเจนเลยคือผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะออกไปทำงานนอกบ้านหารายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็เขาจะมีสังคมอยู่ข้างนอกบ้านด้วยในขณะที่ตัวผู้หญิงเนี่ยค่ะกับทาสรับใช้ก็จะถูกกำหนดให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปข้างนอกแล้วก็หน้าที่หลักของเขาก็จะต้องดูแลลูกแล้วก็ดูงานบ้านต่างๆทีนี้เรื่องของไวน์หรือของเหล้าองุ่นเนี่ยค่ะอย่างที่ได้นำเรียนคุณนงลักษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่ามันเป็นคล้ายๆยากล่อมประสาทชนิดหนึ่งที่เวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยค่ะเราอาจจะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาได้หรือถ้าหากว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เสียงานเสียการได้เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของผู้หญิงคือดูแลลูกแล้วก็ดูแลงานในบ้านนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้เขากินไวน์เหมือนกับผู้ชายงานต่างๆก็จะเสียหายได้เพราะฉะนั้นในสังคมกรีกในสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขามีข้อกำหนดขึ้นมาออกมาเป็นตัวบทกฎหมายด้วยว่าห้ามผู้หญิงกับทาสรับใช้ดื่มไวน์
ทีนี้สามีเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะภรรยาของตัวเองเนี่ยขณะที่เขาไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยค่ะได้แอบดื่มไวน์บ้างหรือเปล่าด้วยการที่เวลาที่เขากลับเข้ามาจากการไปทำงานข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้วิธีสัมผัสริมฝีปากของภรรยาเพื่อที่จะดมกลิ่นนะคะว่ามีกลิ่นไวน์ไหมทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะก็กลายมาเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของทางฝรั่งว่าเวลาที่สามีเนี่ยกลับมาจากการไปทำงานข้างนอกนะคะหรือไปติดต่อธุระอะไรต่างๆข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องจูงผิดภรรยาด้วยค่ะค่ะนะคะจริงๆอยากเสริมนิดนึงว่าผู้หญิงที่ต้องดื่มก็ดีเดี๋ยวผู้ชายเมามาเดี๋ยวไม่มีคนดูแลด้วยใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะสุราในทางโลกียวิสัยนะคะมันก็มักจะถูกตีความหมายในเชิงลบแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆค่ะสุรากับมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะคือโลกของเราเนี่ยค่ะเป็นเราเรียกว่าโลกแห่งทวิลักษณ์หรือทวิภาวะนะคะก็คือ2 อย่างที่มีลักษณะตรงกันข้ามที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ยกตัวอย่างเช่นเรามีกลางวันนะเราก็ต้องมีกลางคืนด้วยแล้วก็ในสังคมเนี่ยค่ะเรามีคนดีด้วยแล้วก็จะต้องมีคนไม่ดีอยู่ด้วยมันถึงจะเป็นสังคมขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งภายในตัวบุคคลคนเดียวกันเนี่ยค่ะก็มีทั้งส่วนที่เป็นสีขาวแล้วก็ส่วนที่เป็นสีดำผสมกันอยู่ที่นี้ลักษณะเหล่านี้เนี่ยค่ะแสดงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนในศาสนาแล้วก็ลัทธินิกายต่างๆทั่วโลกนะคะยกตัวอย่างเช่นในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเราจะได้ยินทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มารหลายนะคะหรือในหลายลัทธินิกายต่างๆนะคะก็มีทั้งพระผู้เป็นเจ้าด้วยแล้วก็มีซาตานปรากฏอย่างพร้อมเพียงกันด้วยหรือถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจวัฒนธรรมของจีนนะคะก็ลองไปดูสัญลักษณ์ของลัทธิเต่าซึ่งจะมีปลา2ตัวตัวหนึ่งเป็นสีขาวอีกตัวหนึ่งเป็นสีดำแล้วก็อยู่ในวงกลมอันเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นคู่เป็นทวิลักษณ์หรือทวิภาวะของสรรพสิ่งบนโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสุราก็ย่อมที่จะอยู่ในกรอบของทวิลักษณ์เช่นเดียวกันก็คือมันมีทั้งคุณด้วยแล้วก็มีทั้งโทษด้วยในส่วนที่เป็นคุณนะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะก็คือสุราก็เป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งแล้วก็ในสมัยโบราณเนี่ยค่ะสุราจะถูกใช้ในสงครามค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเปรียบเทียบว่ามันมีความสำคัญพอๆกับอาวุธสงครามได้ทีเดียวก็คือก่อนที่จะไปออกรบเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ทหารดื่มสุราในปริมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้ทหารเนี่ยค่ะมีความกล้าในการสู้รบมากขึ้นหรือถ้าหากว่าในการทำสงครามเนี่ยค่ะแล้วก็เกิดกรณีที่มีผู้บาดเจ็บขึ้นมานะคะแพทย์ก็จะให้เขาดื่มสุราก่อนที่จะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นมันลักษณะคล้ายๆกับการใช้ยาสลบหรือยาชาในการแพทย์ปัจจุบันอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่อาจจะจัดให้อยู่ในหมวดที่เป็นคุณของสุราก็ได้ก็คือว่าสุราเนี่ยค่ะถูกใช้เป็นเสมือนเครื่องพิสูจน์ความซื่อตรงของมนุษย์ด้วยกันอย่างที่คุณนงรักได้เกิดตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าถ้าหากว่าในสมัยโบราณเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราจะต้องทำข้อตกลงทางด้านธุรกิจกับใครสักคนนึงหลายกลุ่มชาติพันธุ์เขาจะมีขนบประเพณีอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องร่วมกินเหล้ากินสุรากับคนคนนั้นก่อนแล้วก็ต้องเมาด้วยกันก่อนเพราะขณะที่เมาเนี่ยค่ะก็จะช่วยเผยธรรมชาติที่แท้จริงกับคนที่เรากำลังจะทำธุรกิจกับเขาด้วยแล้วก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจอย่างแน่วแน่มั่นคงว่าเราควรที่จะทำธุรกิจกับเขาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งถ้าท่านผู้ฟังนะคะสังเกตนะชาวจีนหรืออีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลกนะเขาก็นิยมนะแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังนิยมก็คือเจรจาอีกหลายต่อหลายประเด็นนะคะบนโต๊ะอาหารซึ่งแน่นอนนะก็ต้องมีการดื่มสุราเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นโทษของสุรานะคะแน่นอนก็ถ้าหากว่าเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานะคะแล้วก็เราไม่สามารถจะควบคุมสติได้ก็เกิดความเสียหายหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาอิสลามนะก็จะมีการห้ามไม่ให้ผู้บวชนักบวชหรือแม้กระทั่งสาวกในศาสนานั้นๆนะคะเสพดื่มสุราด้วย
ทีนี้ก็ขอย้อนกลับมาประเด็นที่ได้ถามตั้งแต่ต้นนะคะว่าทำไมสุราจึงกลายมาเป็นน้ำดื่มศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมคำตอบง่ายๆนะก็คือว่าสุราเป็นน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ทางตะวันตกเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าไวน์เนี่ยค่ะเป็นเครื่องดื่มบริสุทธิ์เพราะว่าทำมาจากองุ่นอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการผสมกับวัตถุอย่างอื่นก็เลยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพราะความบริสุทธิ์ของเขานี่เองซึ่งในประเทศไทยเนี่ยค่ะเวลาที่เราประกอบพิธีกรรมเราก็นิยมใช้สุราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราขาวเพราะว่าคือสีขาวเนี่ยค่ะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุราขาวเนี่ยค่ะก็เป็นการตอกย้ำถึงความบริสุทธิ์ซึ่งคนไทยก็นิยมนำมาประกอบในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณมานะคะส่วนเหตุผลประการที่สองนะก็คือชาวกรีกในสมัยโบราณนะเขามองว่าต้นองุ่นเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือเวลาที่ถึงฤดูเก็บองุ่นชาวกรีกในสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาก็จะตัดกิ่งก้านสาขาของต้นองุ่นทิ้งหมดเลยเหลือแต่ลำต้นเดียวๆทีนี้ต้นองุ่นที่ถูกตัดกิ่งก้านสาขาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ตายพอถึงเวลานะคะพอเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีการฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยที่แตกกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะผลิดอกออกผลต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรีกเขาก็เลยเชื่อมโยงปรากฏการณ์ดังกล่าวกับลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยทำให้องุ่นก็ดีหรือเหล้าองุ่นก็ดีนะมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทีนี้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยค่ะก็เป็นความเชื่อที่มีลักษณะเป็นสากลไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในประเทศกรีกเท่านั้นนะคะชาวไทยเองหรือชาวตะวันออกนะคะหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีลักษณะรูปลักษณ์การแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือถ้าหากว่ามีโอกาสได้ขยายงานวิจัยสุราปกรณ์นำอาจจะตีพิมพ์ครั้งใหม่เนี่ยค่ะก็มีอีกมุมมองนึงที่ตัวดิฉันเองอยากจะทำเพิ่มเติมเข้าไปในงานวิจัยก็คือมุมมองที่สุราเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นทูตทางวัฒนธรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นเรารู้จักประเทศฝรั่งเศสมากขึ้นจากไวน์ฝรั่งเศสที่มีขายกันทั่วโลกหรือเรารู้จักประเทศจีนมากขึ้นจากสุรายอดนิยมยี่ห้อหนึ่งก็คือเหมาไถนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีศูนย์จำหน่ายทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะว่าคือในประเทศจีนเนี่ยค่ะทั้งประธานเหมาเจ๋อตงก็ดีนะคะหรือโจเอินไหลที่เป็นนายกรัฐมนตรีของจีนก็ดีผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยค่ะต่างก็ชื่นชอบเหมาไถเป็นพิเศษเลยแล้วก็มักจะนำเหมาไถเนี่ยค่ะมาประกอบงานเลี้ยงรับรองแขกระดับประเทศนะคะเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนิกสันที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจสองประเทศเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะจีนกับสหรัฐก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดกันทีนี้โจเอินไหลที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเหมาไถที่เก็บไว้มา30กว่าปีมาเลี้ยงรับรองนะคะแล้วก็ผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดนะที่ได้รับการต้อนรับด้วยเหมาไถที่ประเทศจีนก็คือบารักโอบามานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะคนจีนก็มีความภาคภูมิใจในสุราเหมาไถของเขามากๆเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นจิตวิญญาณของชาวจีนทั้งมวลนะคะอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าช่วงปีพุทธศักราช2518เนี่ยค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งท่านเป็นนักเขียนชาวไทยคนหนึ่งที่ดิฉันชื่นชอบมากๆเลยตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านก็เดินทางไปประเทศจีนเพื่อที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะคะทีนี้คณะที่มาจากไทยเนี่ยค่ะก็ได้จัดงานเลี้ยงตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของจีนแล้วก็ทางไทยก็ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆของไทยเข้าไปร่วมงานเลี้ยงด้วยเท่าที่ดิฉันจำได้ก็ถ้าเป็นสุราเนี่ยค่ะก็มีทั้งแม่โขงทาราวิสกี้แล้วก็เบียร์ตาสิงนะคะบุหรี่ที่ท่านนำไปด้วยนะมี2ยี่ห้อคือสามมิตรแล้วก็กงทองแล้วก็มีทุเรียนหมอนทองด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงบทบาทสำคัญของสุราในฐานะที่เป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะค่ะอาจารย์
วันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าในส่วนของตรงทบทวนวรรณกรรมอาจารย์ใช้เวลานานมากหรือเปล่าค่ะคือตัวดิฉันเองค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะออกแนวโบราณนิดนึงก็คือเวลาที่อ่านหนังสือก็จะมีการจดบันทึกด้วยนะคะนี่เวลาที่จดบันทึกเนี่ยค่ะก็จะแยกเป็นประเด็นประเด็นออกไปคือก็ไม่ได้กำหนดนะคะว่าเราจะต้องเขียนเรื่องนี้ช่วงไหนช่วงไหนยังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนตายตัวขนาดนั้นนะก็คืออ่านแล้วก็สะสมข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่งที่เราดูตัวข้อมูลจำนวนข้อมูลนะแล้วก็เรามองว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับเขียนงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็จะลงมือเขียนนี่สำหรับสุราปกรณ์นำนะคะก็อย่างที่ได้นำเรียนคุณนงลักษ์ก่อนหน้านี้ก็คือว่าดิฉันเริ่มสนใจตั้งแต่สมัยที่เข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนกับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.กิ่งแก้วอัตถากรที่มอนเลสวนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็จากจุดสนใจเริ่มแรกเนี่ยค่ะก็เริ่มอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มเก็บสะสมประเด็นสุราไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในช่วงปีประมาณปี5960เนี่ยค่ะก็เริ่มลงมือเขียนแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะก็เขียนเสร็จประมาณปี61แล้วก็ตีพิมพ์ออกมาช่วงปี62ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าได้เห็นภาพของการอ่านของอาจารย์แล้วก็การจดบันทึกไปด้วยรวมถึงวิธีการที่อาจารย์ทำแยกหมวดหมู่ไว้นะคะซึ่งในการอ่านแต่ละเล่มเนี่ยคงสามารถทำหมวดหมู่เพื่อจะแตกย่อยไปทำงานวิจัยได้อีกหลายชิ้นเช่นเดียวกันซึ่งไม่เฉพาะเรื่องของสุราปกรณ์นำเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะในงานวิจัยเรื่องสุราปกรณ์นำของอาจารย์นะคะก็ได้นำเสนอให้กับพวกเราได้ทราบไปแล้วก็เราก็คงจะได้ดื่มด่ำนะกับความรวยรินของสุรากันที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันก็หวังว่าเราก็ดื่มกันพอกึ่มๆนะทีนี้เดี๋ยวใครจะอ่านต่อยังไงเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้ววันนี้ขอขอบคุณค่ะอาจารย์เจืองถิหังที่มาร่วมพูดคุยกับปรบมุมอ่านในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก่อนที่จะเมากันไปมากกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังปรบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice